คนเราส่วนใหญ่นั้นมีพี่น้องที่จริงแล้วทุกวันนี้เด็กๆในสหรัฐอเมริกานั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเติบโตมากับพี่น้องมากกว่ากับพ่อแท้ๆของตัวเองเสียอีกปัจจุบันนี้ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ด้านสังคมได้ศึกษาวิจัยผลกระทบของการศึกษาในโรงเรียนและการเลี้ยงดูของที่บ้านแต่กลับไม่ค่อยให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ที่อาจให้ผลกระทบกับเรามากยิ่งกว่าเอาล่ะเรารู้อะไรกันบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบพี่น้องลำดับการเกิดและเหตุผลว่าทำไมครอบครัวเดียวกันถึงได้ทำให้พี่น้องแต่ละคนมีบุคลิกและตัวตนที่แตกต่างกันได้เรามาเริ่มกันที่บทวิเคราะห์ของเราที่มีต่อเรื่องราวอันน่าสลดใจของสองพี่น้องที่โด่งดังมากๆในประวัติศาสตร์ตะวันตกกาลครั้งหนึ่งได้มีเด็กชายที่ชื่อว่าเคนผู้ซึ่งได้รับความรักความสนใจทั้งหมดจากพ่อและแม่ของเขาเคนนั้นเติบโตขึ้นมาในโลกใบเดียวที่เขารู้จักซึ่งเป็นโลกที่มีเขาเป็นจุดศูนย์กลางทุกๆคนรอบๆตัวเขาให้ความใส่ใจแค่เขาคนเดียวเท่านั้นและทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นก็ได้เปลี่ยนไปตั้งแต่แม่ของเขานั้นให้กำเนิดอเบลลูกชายคนรองเคนนั้นควรที่จะเข้าใจได้ว่าตอนนี้ความสนใจของพ่อและแม่ของเขานั้นต้องถูกแบ่งไปให้กับเขาและน้องชายของเขาด้วยและนี่คือความจริงที่เขานั้นไม่สามารถที่จะยอมรับได้เขาเริ่มอิจฉาน้องของเขาเองและบางครั้งเขาถึงขั้นใช้ความรุนแรงกับน้องชายของเขาอีกด้วยเคนนั้นในฐานะที่เป็นลูกชายคนแรกโดยธรรมชาติแล้วก็ย่อมเทิดทูนพ่อของเขาและมักจะดูพ่อเขาเป็นแบบอย่างและเป็นธรรมดาที่คนที่เป็นพ่อก็มักจะเลี้ยงดูลูกชายด้วยความคาดหวังบางอย่างด้วยเช่นกันและนั่นก็ยิ่งทำให้มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสำหรับเคนในการที่เขาจะต้องมาเห็นพ่อของเขาให้ความสนใจอย่างมากกับน้องชายอเบลนั้นโดยธรรมชาติก็จะมองพี่ชายของเขาเป็นแบบอย่างสิ่งต่างๆนั้นก็ไม่ง่ายสำหรับเขาเช่นกันแต่ต่างกับเคนตรงที่อเบลนั้นกลับไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเมื่อเด็กชายทั้งสองโตขึ้นเคนนั้นต้องมีความรับผิดชอบที่สูงมากเพราะโดยธรรมเนียมแล้วเขาจะต้องเป็นคนดูแลฟาร์มของครอบครัวต่อไปส่วนอเบลผู้ซึ่งเป็นอิสระจากภาระต่างๆในฟาร์มมากกว่าก็เลือกที่จะเป็นคนดูแลแกะเคนนั้นเริ่มมีความอิจฉาในอิสรภาพของน้องชายสาเหตุก็เพราะชีวิตในฟาร์มนั้นเริ่มที่จะเหนื่อยยากขึ้นทุกทีมีอยู่วันหนึ่งที่ทั้งสองนั้นต้องหาของขวัญมาให้พ่อของเขาเคนนั้นหามาได้แค่เพียงหญ้าแห้ง2-3 กรัมส่วนอเบลผู้ซึ่งทำได้ดีกว่าในเรื่องนี้นั้นได้ให้ของขวัญแก่พ่อเป็นแกะทั้งตัวตอนที่พ่อขอบคุณในความใจดีของอเบลนั้นเคนกลับรู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากในชั่วข้ามคืนความละอายใจของเขานั้นก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังและในวันต่อมาเขาก็ได้ฆ่าน้องชายของตัวเองบทความอันยิ่งใหญ่ชิ้นแรกที่พูดถึงงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบพี่น้องของจิตแพทย์ชาวออสเตรียอัลเฟรดแอดเลอร์ก็คือทฤษฎีเรื่อง Individual Psychology หรือจิตวิทยารายบุคคลแอดเลอร์เชื่อว่าแรงผลักดันหลักของพฤติกรรมต่างๆในมนุษย์นั้นก็คือความหวยหาในพลังอำนาจส่วนหนึ่งก็เพื่อชดเชยความรู้สึกด้อยค่าของพวกเราเองดังนั้นความเป็นพี่น้องจึงเข้ามามีส่วนเป็นอย่างมากต่อชีวิตครอบครัวและพัฒนาการด้านความเป็นตัวตนเมื่อเราโตขึ้นแอดเลอร์ได้กล่าวว่าเด็กๆที่เติบโตมาในครอบครัวเดียวกันนั้นไม่ได้มีประสบการณ์หรือมุมมองต่อครอบครัวในแบบเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกันในเรื่องทรัพยากรในครอบครัวของพี่น้องนั้นส่งผลต่อพัฒนาการของบุคลิกภาพส่วนบุคคลและเพื่อที่จะลดการแข่งขันนั้นลงพี่น้องนั้นก็จะสร้างความแตกต่างพัฒนาคุณสมบัติที่แตกต่างกันและเลือกที่จะสนใจในเรื่องที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยและเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องไม่สามารถหาจุดยืนที่แตกต่างกันได้ความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นก็อาจจะสั่นคลอนพี่น้องตระกูลเคนล็อกนั้นไม่ถูกกันและได้ต่อสู้กันในชั้นศาลเรื่องที่ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนคิดค้นคอนเฟลกต์ส่วนพี่น้องเดสเลอร์ก็แข่งขันกันทางธุรกิจหลังจากที่คนหนึ่งให้กำเนิดอาดิดาสและอีกคนให้กำเนิดพูม่าในขณะที่พี่น้องมากมายก็รักกันมากกว่าทุกสิ่งบนโลกงั้นเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบพี่น้องโดยทั่วไปและนี่คือ6สิ่งที่วิทยาศาสตร์ได้บอกกับเราลูกคนโตและลูกคนเดียวนั้นเทิดทูนพ่อแม่และมักเอาเป็นแบบอย่างความต่างของพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของพวกเขาและพ่อแม่นั้นอาจเป็นสาเหตุให้พวกเขามี IQ ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยและพ่อแม่ส่วนใหญ่นั้นมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจที่มากกว่ากับลูกคนโตรวมถึงมีความคาดหวังที่สูงกว่าอีกด้วยถ้าพวกเขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่พ่อแม่คาดหวังแล้วพวกเขาก็อาจจะรู้สึกละอายใจแต่โดยทั่วไปนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้ประโยชน์จากสถานะที่พวกเขาเป็นมากกว่าส่วนลูกคนรองนั้นจะเอาอย่างพัฒนาการตามพี่ชายหรือพี่สาวคนโต
พวกเขานั้นมีช่องว่างของพัฒนาการที่แคบกว่าการที่เอาไปเทียบกับพ่อและแม่พวกเขาอาจจะรู้สึกว่าพวกเขามีสิ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองน้อยกว่าแต่ด้วยผลของการที่ได้รับความสนใจจากพ่อและแม่ที่น้อยกว่านั้นก็ทำให้พวกเขามีความวิตกกังวลในการเข้าสังคมที่มากกว่าอีกด้วยโดยทั่วไปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องผู้ชายมักจะมีข้อขัดแย้งกันบ่อยกว่าส่วนความสัมพันธ์ของพี่สาวน้องสาวนั้นจะมีความแนบชิดกันมากกว่าพี่น้องนั้นใช้เวลาด้วยกันเองมากกว่าใช้เวลาร่วมกับพ่อแม่ของพวกเขาซะอีกพี่น้องที่เด็กกว่าก็ยิ่งใช้เวลาด้วยกันมากกว่าเป็น2เท่าเด็กๆที่มีพี่น้องนั้นจะขยับขยื่นร่างกายมากกว่าและมีแนวโน้มจะอ้วนน้อยกว่ารวมถึงพวกเขายังมีความสุขมากกว่าอีกด้วยมีงานวิจัยที่บอกเราว่าพวกเขานั้นยังพัฒนาสกิลการเข้าสังคมได้ดีกว่าเด็กที่โตมาในแบบลูกคนเดียวแต่ถึงอย่างไรนั้นมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ 100% เสมอไปความผูกพันของพี่น้องนั้นดูเหมือนจะเป็นดัชนีชี้วัดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างมีนัยยะสำคัญบางทีมันอาจจะสำคัญมากกว่าความสัมพันธ์ของพ่อและลูกเสียอีกและนั่นก็ยังหมายถึงว่าถ้าใครโดนบูลลี่จากพี่น้องด้วยกันเองมันก็สามารถที่จะส่งผลกระทบไปตลอดชีวิตได้ด้วยเช่นกันงานวิจัยหนึ่งของประเทศสวีเดนที่ศึกษาคนอายุ80ค้นพบว่าในขณะที่ความสนิทสนมกับเพื่อนฝูงนั้นส่งผลน้อยมากกับความพึงพอใจโดยรวมของชีวิตความรู้สึกสนิทสนมกับพี่น้องนั้นกลับส่งผลเป็นอย่างมากสำหรับคนที่ต้องต่อสู้กับความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่ยากลำบากนั้นแอดเลอร์ให้คำแนะนำว่ากฎง่ายๆเวลาที่ต้องอยู่กับคนที่เข้ากับคนอื่นได้ยากก็คือให้เราจำเอาไว้ตัวเขานั้นต้องการที่จะแสดงตนเหนือกว่าและคุณก็ต้องจัดการกับมันด้วยการมองในมุมมองนั้นเช่นกันถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด Subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ